มาครับวันนี้พามาชมไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแต่งของ Suzuki Swift นะครับปีตั้งแต่12ขึ้นมานะครับอาการที่มาคือไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับเกิดจากไดโอดแตกด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสเต็ปแรกนะครับไฟรีติดครับเบรกครับเลี้ยวครับไฟเลี้ยวติดนะครับแบบนี้ฮะมีถอยไหมต่อถอยไหมครับถอยหลอดหยุดหลอดเดิมติดรถครับโอเคถอยต่อเดิมติดรถนะครับไล่ปิดตำแหน่งนะฮะปิดหลีครับปิดหลีครับปิดเบรกครับปิดเบรกครับเป็นแล้วไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับปิดเลี้ยวครับโอเคครับพร้อมส่งวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ใช้ไฟแต่งนะครับในรถยนต์ทุกรุ่นเรารับซ่อมรับแก้ไขนะครับส่งมาได้เลยนะครับทักเพจมาที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับรวมถึงแอดไลน์ได้เลยนะครับ